ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีว่าเพิ่งไปทำสีผมมาแล้วก็ไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวมาเพิ่งกลับมาถึงบ้านวันนี้อยากจะบอกว่าคนมองผมเยอะมากๆเลยคนแบบว่าคงว่าแบบอีคนนี้บ้าเนาะทำผมสีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เพิ่งมาถึงบ้านค่ะเพิ่งไปกินข้าวมาแล้วกลับมาแล้วก็จะมากินขนมต่อวันนี้ไปก็ได้ของมานิดหน่อยไม่มากมายที่เซ็นทรัลลดเยอะเหมือนกันวันนี้ได้ขนมอะไรมาเดี๋ยวขนมญี่ปุ่นเดี๋ยวเหลืออีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ก็ได้คลิปปี้ครีมมาได้คลิปปี้ครีมคลิปปี้ครีมมีรสใหม่แล้วนะเป็นคาราเมลก็ปกติมันก็จะเป็นโซดาชอบกินออริจินอลแต่ตอนนี้มันมีคาราเมลมาแล้วมีมองเห็นไหมคาราเมลคาราเมลก็จะมีคาราเมลแล้วก็เป็นบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเนี่ยอันเนี้ยสองอย่างเป็นคาราเมลเหมือนกันวันนี้เราลองซื้อมาชิมคาราเมลเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเลยว่าคาราเมลเป็นยังไงจะต่างกันยังไงก็คือว่าอันนี้เป็นออริจินอลเป็นอย่างนี้และคาราเมลอันใหม่เป็นอย่างนี้ต่างกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองมาชิมคาราเมลให้ดูอารมณ์ไม่คล้ายกันค่ะแต่ว่าจะมีความหอมของคาราเมลแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลความเข้มข้นของคาราเมลเพิ่มเติมมาอร่อยค่ะปกติเวลากินกินพี่ครีมเนี่ยจะไม่ค่อยกินรสอื่นจะกินออริจินอลที่เป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยทานค่ะชอบออริจินอลแต่นี้ก็อร่อยค่ะคล้ายๆกันคล้ายๆออริจินอลเลยโอเคคลิปพี่นี้สมัยก่อนแบบคนต่อแบบว่าต่อคือแบบสุดยอดอ่ะจำได้เลยที่พารากอนฉันถ้าตอนแรกไม่มีที่พารากอนคนต่อแบบเราต่อไม่ไหวเราต้องไปซื้อคนที่หิ้วมาแล้วเอากำไรเราอ่ะเพราะว่าไม่งั้นต่อไม่ไหวจริงวันนี้ก็คนเยอะแต่ว่าโอเคไม่มากมายไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วว่ะเพราะว่าตั้งนานเราก็เบื่อเนาะแต่วันนี้เห็นมีคาราเมลมาใหม่ก็เลยลองชิมดูโอเคอ่ะอร่อยแล้ววันนี้ก็ไปเดินที่ตรงโรงพยาบาลพญาไทจะไปซื้อลิ้นหมูร้านหนึ่งเด็ดมากๆไม่ขายก็เลยได้เผือกหิมะมาเผือกหิมะสาราชอบกินเผือกหิมะค่ะปกติจะกินร้านเจนีเดี๋ยวมีโอกาสจะโซเชียลร้านเจนีให้ดูร้านนั้นเด็ดแต่วันนี้ซื้อมาเผือกหิมะร้านนี้ที่ตรงตลาดเขาจะมีวันศุกร์พญาไทก็อร่อยนี้นะคะใช้ได้เผือกหิมะจะเป็นอย่างนี้อร่อยดีแต่ว่าเราต้องกินร้อนถ้ากินตอนเย็นจะไม่ค่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมอีกรสหนึ่งให้ดูว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้เป็นคาราเมลแต่ข้างหน้าน่าจะเป็นชีสมั้งอันนี้ก็อร่อยดีเราเคยกินคือไม่ครีมนะเป็นสิบอันอะตอนช่วงแรกอะกินเจ๋งมากกินจนตัวบวมแล้วอะเดี๋ยวจะชิมพักก่อนวันนี้มาทักทายพอดีจะมาแบบดูสีผมว่าอยู่ในกล้องจะเป็นไงกลับมาถึงบ้านและเดี๋ยวจะโซเชียลขนมญี่ปุ่นอีกหนึ่งคลิปสุดท้ายสำหรับล็อตนี้นะคะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดมีล็อตหน้าเดี๋ยวก็จะโซเชียลให้ใหม่วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไปกินต่อก่อน